สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอร่อยพุงนะครับผมวันนี้เราจะมาทำนี่นะไข่ปลาหมึกนะครับผมผัดน้ำพริกเผากันนะครับก็เรามีไข่ปลาหมึกเหลืออยู่500กรัมนะครับหรือว่า5ขีดเนาะวัตถุดิบก็มีไข่ปลาหมึกนะครับพริกแดงจินดาสัก10เม็ดนะครับผมกระเทียมสัก5กลีบนะกระเทียมจีนแล้วก็ใบโหระพาตามชอบน้ำพริกเผานะปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสน้ำมันหอยนิดหน่อยครับผมแค่นี้เองนะง่ายๆโอเคเดี๋ยวตัวไข่ปลาหมึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นให้มันชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยนะอาจจะหั่นครึ่งก็ได้นะครับผมจะได้ทานง่ายหน่อยแล้วก็ส่วนพริกกับกระเทียมเราก็จะทุบนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมวัตถุดิบแล้วเราไปผัดกันนะครับเนี่ยนะครับตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนะครับผมสักประมาณ 2-3 ช้อนนะครับเสร็จแล้วก็เอากระเทียมนะฮะกระเทียมลงไปผัดกับน้ำพริกเผานะครับผมตัวพริกเผาใส่ไปเลยนะฮะประมาณสัก3ช้อนนี่นะฮะไฟยังไม่ต้องแรงมากนะครับผัดน้ำพริกเผาให้หอมก่อนนะถ้าใครทำน้อยนะครับสัก3ขีดก็อาจจะใช้น้ำพริกเผาสักช้อนครึ่งหรือ2ช้อนนะครับแล้วแต่ชอบว่าชอบเผ็ดชอบรสชาติจัดจ้านขนาดไหนนะครับเข้มข้นขนาดไหนเนาะแต่น้ำพริกเผาเนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกสูตรหวานน้อยหวานกลางสูตรเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะครับผมอันนี้เราซื้อแบบสูตรเผ็ดมากมานะครับโอเคพอเริ่มหอมปุ๊บนะครับผมก็เอาตัวหมึกนะครับตัวไข่หมึกของเราลงไปได้เลยนี่นะระหว่างนี้ก็เร่งไฟขึ้นนะครับผัดให้หมึกสุกนะครับแล้วก็เกรียมหน่อยๆนะฮะถ้าใครไม่อยากผัดนานนะครับอาจจะเอาตัวไข่ปลาหมึกไปลวกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอามาโยนใส่ทีเดียวนะผัด 2-3 ทีรู้เรื่องนะครับผมขอผัดแป๊บนึงนะครับผมเห็นนะครับพอรู้สึกว่าหมึกเราหดแล้วก็สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเนาะนะครับความสุกแล้วแต่ชอบนะครับแล้วใส่พริกลงไปนะก็น้ำมันหอยสักหน่อยนึงนะครับสักหนึ่งช้อนนะครับผมแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับน้ำปลาความหวานไม่ต้องนะเพราะว่าน้ำพริกเผาเนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครชอบน้ำแบบคลุกๆนะอาจจะเติมน้ำลงไปสักหน่อยนะเผื่อเอาไปราดข้าวนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ชิมรสนะฮะว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่านะฮะหอมมากใช่กำลังดีปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับผมใส่ไปเลยนะครับตามชอบนะครับคลุกเคล้าสักหน่อยนะครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะเห
นี้ก็จะได้แล้วนะครับผมไข่ปลาหมึกผัดน้ำพริกเผานะครับผมหอมๆอร่อยนะครับกินดีมากขออนุญาตนะครับชิมสักหน่อยนะฮะกินชุนมากหอมมากนุ่มเด้งดีงามหอมกลิ่นกระทะนะครับผมโอเคสำหรับระดับความเค็มนะใครอยากได้เค็มกว่านี้ก็เติมน้ำปลาเอาเนาะง่ายๆอันนี้ก็เราก็ทำแบบสูตรง่ายๆนะครับผมหอมน้ำพริกเผามากๆก็ถ้าใครชอบลองไปทำดูนะครับรับรองว่าจะติดใจนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ